สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณแอนนาบาทาไร้เงาได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าก่อนหมายจับออกแกน่ะรู้ดีนางแตนแกยังจะบอกว่ามีคนใส่ร้ายผัวแกแกพูดส่งสัญญาณเองนะแม้แต่ญาติแกก็จะไม่ละเว้นแกไม่เอาแม่น้องและหลานเลยเอาแต่ผัวแล้วไม่ได้ไม่นานแล้วสำหรับคนร้ายและคนที่ทำร้ายเรานั่นคอมเมนต์เข้ามาว่าเลยไม่นานนะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าเลยไม่ได้ไม่นานจ้าสัตว์ป้าเลยจัดให้ค่ะใช่ค่ะกรรมเราทำงานค่ะกรรมเราทำงานกับคนที่ทำคนบริสุทธิ์เขาบอกว่าทำไมเป็นผู้ร้ายทำไมอยู่สบายสบายผู้ร้ายทุกคนยัดเยียดให้ไงหมาถ้ามันโดนรังแกบ่อยๆทุกคนจะมองว่าเป็นหมาเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลามันจนต่อแล้วมันไม่ทำอะไรผิดเนี่ยนะมันก็สู้หลังจนฟ้าเหมือนกันเนาะถึงเป็นญาติเราก็จะไม่ละเว้นเหมือนกันภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำจริงจะร้อนทำไมเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วพลไม่มีมูลหมาไม่ขี้คดีนี้พิรุธเยอะมากตั้งแต่ต้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจนมีการออกหมายจับและตามมาอีกหลายคดีงานนี้คงอีกไม่นานศาลคงตัดสินแต่ต้องสู้หัวชนฟ้ายันศาลฎีกาสุดท้ายกรรมทำงานอยากรอดูวันนั้นเกลียดหน้ามันเฉียวเก่งมากเถิกเอ้ยกรรมกำลังตามคนร้ายทำงานได้ดีมากกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่ผิดตรงที่มึงบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าไม่ผิดก็นอนไขว่ห้างเล่นสบายสบายอย่าร้อนลนไงล่ะโทรศัพท์ราคาแพงที่มึงภูมิใจนักหนาตอบสนองมึงซะจำจนตายใช่ไหมจุดจบของคนเลวและคนรอบข้างอีกไม่นานสัญญาณมันบอกตายคาหลักฐานในศาลฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้กับตอนไม่มีฝาบ้านคนละคนกันเลยนะใครจะเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆหมายจับแล้วหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าเถิกจอมเสลอมึงจะพูดอะไรระอายนอนที่อยู่ในช่องปากของมึงบ้างเด้ออีทุเรศสกปรกพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจหน้าขยะขยงอันเป็นที่สุดมันพูดว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์ผัวมันน่ะหรือเป็นผู้บริสุทธิ์กูเห็นมันดินเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าตลอดทั้งปีอย่าว่าแต่คนมองเห็นผีสางเทวดาก็เห็นมันพูดใช่ค่ะกรรมกำลังทำงานกับคนที่ทำร้ายน้องคนเนรคุณคนถึงจะผิดหรือไม่ผิดก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองการกระทำกับคนที่ช่วยที่เห็นคือคนไม่รู้จักบุญคุณโทษมักจะไม่เจริญนะเถิกพวยเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นเยอะเลยไม่น่าเชื่อคนชนบททำไมพูดเก่งจังเราคนชนบทเหมือนกันพูดไม่เก่งเท่านี้นะพูดเก่งมากๆพวกมิจฉาชีพ18มงกุฎมักจะตอแหลเก่งแบบนี้แหละไม่งั้นจะตบทรัพย์คนได้ง่ายๆหรือคำพูดตอแหลการกระทำของมันก็ฟ้องตัวพวกมันอยู่แล้วแล้วยังแหกปากพูดว่าตัวเองบริสุทธิ์ทุยเก่งกับตอแหลมันต่างกันนะครับเดี๋ยวนี้นะแต่งตัวเป็นคุณนายโอ้ยวาซันเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเป็นหมู่หรือจะเป็นจ่าจะรอดู
คงอีกไม่นานครับพูดถูกแล้วจ้าเหลือเวลาอีกไม่นานพวยจะได้ไปอยู่ในเรือนจำเถิกถามจริงๆทำไมขนเพชรแกไปติดที่กางเกงน้องบนเขาวันที่น้องเสียล่ะเถิกตอบหน่อยสันดานแบบนี้มีบ้านใหม่แน่จริงของเถิกนะกำกำลังทำงานรู้ตัวก็ดีแล้วล่ะชาวบ้านนอกคำที่พวกมันกล่าวไว้กำกำลังทำงานจริงๆนั่นล่ะเถิกกำลังเล่นงานเถิกกับผัวไงไหนบอกไม่เชื่อไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้บวงสวงนู่นนี่นั่นถ้าไม่ผิดก็นอนนั่งกินนอนกินรอให้คนโอนเงินให้ใช้สบายๆที่ตำรวจเขาออกหมายจับตำรวจเขาคงไม่จับคนดีหรอกนะสุดท้ายฝาบ้านก็ไม่มีเหมือนเดิมถ้าผัวไม่ทำก็หาหลักฐานไปแก้ได้ค่ะอย่าเก่งเกินเดี๋ยวเป็นคางคกตกวอเดอร์กรรมมันทั้งครอบครัวนี้ครอบครัวหน้าตาอัปลักษณ์แล้วยังไม่พอจิตใจยังอัปลักษณ์ตามหน้าตาอีกพ่อแม่พาลูกเป็นครอบครัวเห็นแก่เงินเป็นพระเจ้านับถือผีหมดไม่มีศาสนาขัดกล่อมจิตใจให้เป็นคนดีเลยมีหน้าพูดออกมาได้กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องพูดได้ไม่อายปากเจ้าของขนสามเซนตอนนี้มีฝาบ้านแข็งแรงเลยสู้ชนฝาฮ่าฮ่าฮ่าลืมอดีตไร้ประตูแต่งผ้าราคาแพงแต่ไม้แขวนคือก้านไม้กวาดตอนพูดคำว่าผู้บริสุทธิ์ไม่เต็มเสียงเลยนะหรือพูดคำนี้ไม่ถูกเพราะไม่ใช่ตัวเองไงห่างไกลล้อยโยกแกกับผัวไม่มีวันได้สัมผัสคำนี้ผู้ต้องหาผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่เกิดมา50ปีแล้วนะเพิ่งเคยเห็นพ่อติดคุกบอกถูกกลั่นแกล้งตอนนี้กรรมตามคนร้ายกินไม่ได้นอนไม่หลับหลอนทั้งผัวทั้งเมียอยากให้มีหลักฐานสามารถจับเถิกได้จังเป็นไปไม่ได้ที่มันไม่รู้เห็นกับผัวมันปากดีจัดครับไม่เหมือนตอนไม่มีฝาบ้านเลยนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้ถูกต้องแล้วฮะกรรมถึงทำงานช้าแต่รอรับกรรมอย่างสาสมนะครับรู้อยู่แก่ใจปากเก่งไปงั้นล่ะครับฮ่าฮ่าฮ่า